สวัสดีครับผมนายศิวะพรพิสุทธิ์เลขที่4ห้อง58ครับสวัสดีครับผมชื่อสุภวิทย์อินทรพิทักษ์การห้อง58เลขที่6ครับสวัสดีครับผมธีรทัศน์ต้องอยู่ห้อง58เลขที่21ครับวันนี้กลุ่มผมจะมาพูดถึงเรื่องสารเสพติดนะครับสารเสพติดหมายถึงสารใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือสารที่สังเคราะห์ขึ้นมาเพื่อนำเข้าสู่ร่างกายไม่ว่าจะด้วยวิธีการรับประทานดมสูบฉีดหรือด้วยวิธีการใดๆก็ตามทำให้เกิดผลเสียต่อร่างกายและจิตใจนอกจากนี้ยังจะทำให้เกิดการเสพติดได้หากใช้สารนั้นเป็นประจำทุกวันหรือวันละหลายๆครั้งครับสารเสพติดแบ่งออกเป็น5ประเภทนะครับประเภทที่1ยาเสพติดให้โทษโดยชนิดร้ายแรงเป็นยาที่ไม่มีการนำมาใช้ในทางการแพทย์และทำให้เกิดการเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรในระดับรุนแรงครับประเภทที่2ยาเสพติดให้โทษทั่วไปเป็นยาที่มีประโยชน์ในการรักษาโรคในระดับน้อยจนถึงมากและทำให้เสี่ยงต่อการติดยาของประชากรในระดับที่ต้องพึงระวังประเภทที่3นะครับยาเสพติดให้โทษมียาเสพติดให้โทษประเภท2ผสมอยู่ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้เป็นยาที่ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดยาของประชากรน้อยแต่ยังคงมีอันตรายและมีประโยชน์มากในการรักษาโรคครับต่อไปเป็นประเภทที่4ครับสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดให้โทษในประเภทที่1หรือประเภทที่2ประเภทที่5นะครับยาเสพติดให้โทษที่มีอยู่ในประเภทที่1ถึงประเภทที่4ครับผมครับก็ยาเสพติดนี่มีหลายประเภทนะครับผมจะยกตัวอย่างมาสัก 2-3 อย่างครับเช่น1ฟินครับฟินเป็นพ่นลมลุกครับเขานิยมปลูกกันในภาคเหนือของประเทศไทยมีอาการของผู้เสพนะครับจะมีจิตใจเลือนลอยซึมง่วงพูดวนไปวนมาอารมณ์ดีครับแล้วก็การตัดสินใจเรื่องเชื่องช้าขึ้นครับก็มอร์ฟีนนะครับลักษณะทั่วไปเป็นสารอัลคาลอยด์ที่สกัดได้จากฟินครับมีลักษณะเป็นสีขาวครับก็อาการของผู้เสพครับผู้เสพก็จะมีระยะวิตกกังวลเจ็บปวดต่างๆตามร่างกายนอนหลับยากหากเสพจนเกิดอาการติดก็จะเกิดการเหม่อลอยครับก็เฮโรอีนนะครับลักษณะทั่วไปเป็นเฮโรอีนนี่เป็นสารเคมีที่เอาไว้ฉีดนะครับก็อาการของผู้เสพนะครับก็ยาเฮโรอีนเนี่ยเป็นยาเสพติดที่ร้ายแรงสามารถเสพติดได้ง่ายใช้เพียง1หรือ2ครั้งก็ติดได้แล้วครับอาจจะทำให้เกิดอาการมึนงงง่วงเคลิ้มหลับได้เป็นเวลานานนะครับก็โคเคนนะครับลักษณะทั่วไปเป็นผงแป้งคล้ายแป้งครับผู้เสพเขาจะเรียกว่าโค้กสโนว์หรือว่าแครกต่างๆครับอาการของผู้เสพครับก็ระยะแรกจะกระตุ้นสารประสาทให้เกิดไร้ความรู้สึกครับดูเหมือนจะมีกำลังขึ้นมีความกระปี้กระเป๋าไม่รู้สึกเหนื่อยแต่ถ้าเกิดสารหมดจะรู้สึกเพียเมื่อยล้าทันทีนะครับก็ กัญชานะครับกัญชาเป็นพืชลมลุกชนิดหนึ่งก็มีกัญชานี่มีทั้งหมด5แฉกนะครับเป็นเรียวยาวคล้ายมันสำปะหลังนะอาการของผู้เสพยานะครับผู้เสพระยะแรกจะมีการให้ผู้เสพมีอาการร่าเริงช่างพูดหัวเราะง่ายหัวใจเต้นเร็วตื่นเต้นง่ายครับก็อาจจะทำให้เห็นภาพลวงตาภาพหลอนเกิดอาการหูแว่วตกใจได้ง่ายครับก็กระท่อมนะครับกระท่อมเป็นพืชต้นกลางขนาดหนึ่งพบได้มากในเอเชียนะครับลักษณะเป็นใบกระด้างคล้ายๆใบฝรั่งครับอาการผู้เสพครับก็จะทำให้ร่างกายทรุดโทรมมากครับทำให้ผิวตามร่างกายเกรียมดำปากแห้งเป็นจุดดำๆนะครับก็เห็ดขี้ควายนะครับเห็ดขี้ควายเป็นเห็ดพิษที่ขึ้นตามความแห้งแล้งครับมีขึ้นอยู่ทั่วไปตามประเทศไทยครับก็อาการของผู้เสพครับจ
ะรู้สึกร้อนวูบวาบตามเนื้อตัวเน้นนะแน่นหน้าอกตาเผารู้สึกอึดอัดไม่สบายคลื่นไส้อาเจียนก็แอลฟาแอมเฟตามีนแอมเฟตามีนเป็นลักษณะผลึกผงสีขาวไม่มีกลิ่นรสขมมีฤทธิ์กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลางก็ไอยานี่หรือเรียกง่ายๆครับก็ยาม้าจะทำให้เมื่อเสพจะส่งผลต่อผู้เสพทางด้านร่างกายและจิตใจคือผู้เสพนี้จะมีอาการพูดมากตื่นเต้นง่ายมือสั่นคลื่นไส้ความดันโลหิตสูงหัวใจเต้นเร็วและแรงครับก็อันสุดท้ายนะครับก็เอเฟดรีนครับเป็นลักษณะผงสีขาวเมื่อนำมาทำเป็นเม็ดจะมีหลายลักษณะมีเม็ดแบนชนิดบรรจุหลอดและชนิดแคปซูลครับก็อาการของผู้เสพครับก็จะกระตุ้นระบบประสาทให้ผู้เสพทำงานมีอาการตื่นเต้นง่ายไม่รู้สึกง่วงนอนเหงื่อออกมากความดันโลหิตสูงครับก็อาจจะเกิดประสาทหลอนเป็นโรคจิตมือเท้าเกร็งชาความดันโลหิตสูงหัวใจเล่นเร็วผิดปกติหายใจได้ลำบากครับโทษของยาเสพติดต่อตนเองนะครับก็ทำลายระบบต่างๆของร่างกายอย่างเช่นทำให้เกิดภาพหลอนความจำเสื่อมหลอดลมอักเสบหัวใจวายโลหิตจางและก็ปอดอักเสบมะเร็งปอด นะฮะนอกจากส่งผลเสียต่อร่างกายก็ส่งผลเสียต่อจิตใจทำให้เป็นคนอารมณ์แปรปรวนง่ายหงุดหงิดง่ายก้าวร้าวและขาดการใช้สมเหตุสมผลนะครับโทษต่อชุมชนนะครับหากผู้เสพไม่มีตังในการซื้อสารเสพติดก็อาจจะส่งผลให้เกิดการลักเล็กขโมยน้อยในชุมชนไม่ปลอดภัยต่อทรัพย์สินของคนในชุมชนนะครับและเมื่อยาส่งผลทำให้เกิดประสาทหลอนก็อาจจะทำให้เกิดการไม่ปลอดภัยต่อคนในชุมชนและชีวิตคนในชุมชนได้ครับ